ธเนศวงศาอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เปลี่ยนอาชีพมาทำธุรกิจขายตรงเมื่อกว่า20ปีก่อนธเนศบอกว่าธุรกิจขายตรงทำให้เขามีฐานะทางการเงินดีขึ้นสร้างรายได้ถึง160ล้านบาทในช่วง3ปีที่ผ่านมาก่อนแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเมื่อปี37นะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ20ปีผมก็อยู่ในธุรกิจเครือข่ายมาตลอดนะแต่ผมไม่เคยไปเล่นมันนี่เกมนะผมรู้ว่ามันนี่เกมเป็นยังไงนะฮะผมก็อยู่ในวงการเครือข่ายมาตลอดนะก็มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงหลายรอบนะครับเพราะบางทีเงินมันก็ได้มาง่ายมันก็หมดไปง่ายนะครับแต่ก็สรุปมาก็คือว่ายังไม่เห็นอาชีพใดนะที่ได้ผลลัพธ์เยอะแล้วก็มากเท่าธุรกิจเน็ตเวิร์กถ้าทำถูกวิธีนะฮะแล้วสิ่งสำคัญคือไม่มีความเสี่ยงวรีซับปาดเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าธุรกิจขายตรงจะทำให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเธอจึงตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทแห่งหนึ่งก็มีน้องที่รู้จักกันนะคะเขาเห็นเขาไปทำแล้วเขาชักชวนญาติพี่น้องเขาเข้าไปทำแล้วได้เงินก็เลยอยากไปกับเขาวลีลงทุนไปเกือบ 200,000 บาทแต่ได้เพียงสิ่งที่เรียกว่าตะเกียงน้ำหอม1กล่องพร้อมทั้งเงื่อนไขต้องหาสมาชิกเพิ่มเพื่อแลกกับเงินปันผลลงทุน 190,000 อันนั้น1เดือนแรกเขาจะมีเงินคืนมาให้เรา 46,800 หรือไง40,000กว่าบาทค่ะครั้งเดียวแล้วตอนนี้พอเดือน2เดือน3เราหาสมาชิกไม่ได้เดือน2ก็มีเงินไหมใช่ไม่มีค่ะมีครั้งเดียวใช่ค่ะเขาบอกเราว่าก็คือให้เราหาสมาชิกถ้าเราไม่หาสมาชิกเราก็ไม่ได้เงินถ้าเป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่นะฮะเป็นลักษณะที่ว่าคุณโฆษณานะคุณโฆษณาหรือเป็นลักษณะเชิญชวนให้กับประชาชนเนี่ยหลงเอาว่าการทำธุรกิจลักษณะที่เห็นว่าเงินเป็นก้อนเป็นฟ้อนอย่างนี้มันง่ายทำง่ายโดยการเชิญคุณเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วคุณก็ไปหาสมาชิกต่อนะโดยการระดมทุนสมัครเป็นสมาชิกแล้วว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนเมื่อผ่านพ้นไปกี่เดือนกี่เดือนถ้าอย่างนี้คือเป็นแชร์ปัจจุบันมีการโฆษณาชักชวนการทำธุรกิจขายตรงบนอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายสคบจึงมีคำเตือนประชาชนควรศึกษาแผนการตลาดวิธีการหารายได้ของธุรกิจนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนและหากพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ให้แจ้งสคบทันทีที่หมายเลข1166ปีชาพลอินทรโชติไทย PBS กรุงเทพ